สวัสดีครับก็ยังอุตส่าห์มากันจริงๆที่มาวันนี้เนี่ยจริงๆก็ฝ่ามรสุมเยอะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้ออกมาเลยนะจริงๆแต่ว่าเราคอมมิตไว้แล้วไม่รู้ทำยังไงทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็จะเหนื่อยมากเรียกว่าปสดนะปสดคือจริงๆผมเองเนี่ยคือมีความรู้สึกเหมือนกันว่าโอกาสที่จะติดเนี่ยมัน 1% แต่โอกาสที่จะปสดเนี่ย 100% เหตุผลก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กอ่อนๆ2คนคนหนึ่ง2ขวบกว่าอีกคนหนึ่ง6เดือนแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่ลูกผมนะหลานอยู่ด้วยกันหมดอยู่ด้วยกันหมดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดติดเข้ามาทำไงเพราะว่าลูกเล็กเนี่ยมันก็ต้องแยกนู่นนี่แล้วเด็กไม่เคยแยกกับพ่อแม่เลยเดี๋ยวติดเดี๋ยวโอ้ผมมาเครียดมากช่วงนี้นะเพราะว่ารายการที่คอมมิตไว้มันก็เยอะนะตอนนี้ตัดหมดละไอ้ที่ยังตัดไม่ได้ก็อันนี้อันนึงละแล้วก็รายการทีวีตอนนี้ก็เริ่มอาจจะต้องปรับเปลี่ยนละว่าใช้เป็นไม่รู้เขาถามมาวันนะแต่ว่าใช้เป็นอะไรเฟซไทม์อะไรเนี่ยนะไม่รู้แต่ว่ารายการมันไม่ใช่อย่างนั้นไงรายการมันต้องนั่งคุยอะไรต่างๆโอเคไม่เป็นไรเราก็หวังว่าเราจะเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับคือไม่เป็นนะแต่ไม่รู้นะไม่มีใครรู้หรอกเราคิดว่าโอ้ยมันเราก็โอกาสติด 1% อันนี้มันคือดูตอนสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถึงปัจจุบันแต่ว่าคือฟังหลายคนพูดแล้วบอกว่าไม่ใช่หรอกครึ่งนึงของประเทศเนี่ยจะต้องติดโอ้โหเราฟังดูแล้วแบบเครียดเลยมันต้องมีโอกาสติดสักวันหนึ่งเพราะว่าโดยทฤษฎีนะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทำให้ดีเนี่ยครึ่งหนึ่งของประเทศจะติดแต่ว่าไม่ได้ตายหมดตายแค่นิดเดียวนะตายแค่นิดเดียวเพราะนั้นแต่ว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยคือเราเนี่ยประเภทเราเนี่ยแหละเพราะว่าอายุเยอะนะเด็กกับไม่ตายนะแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างเนี่ยถึงเขาบอกตายไม่เยอะหรอกตายสัก 2-3% แต่ว่าไอ้ความตายนี่มันล้อเล่นไม่ได้ไงจะมาว่ายิ่งคนอายุเยอะก็แบบถ้าเกิน70อะไรขึ้นไปเนี่ยจะตายแบบ 10% โอ้โหอาการสาหัสใช่ไหมเราก็ใกล้ๆนะก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นวิกฤตซึ่งผมว่ากระทบกับทางสังคมเยอะมากเยอะกับทุกครั้งนะเยอะกับทุกครั้งนะทางการเงินอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าทางสังคมเนี่ยรุนแรงมากเมื่อวาน2วันก่อนเนี่ยก็หุ้นก็รีแอคกันหมดตลอดแต่ว่าที่ผมอยากจะพูดก็คือหุ้นตัวหนึ่งนะที่อยู่โดดขึ้นมา 30% 15% 2วันก็คือ TQM นะ TQM เนี่ยทำไมโดดขึ้นมาก็บอกว่ามันจะได้ประโยชน์เพราะว่าตอนนี้กำลังขายประกันไอ้โควิดเนี่ยระเบิดเลยทำไม่ทันเนี่ยจะได้เป็นแสนกรมธรรม์เลยถ้าเป็นโบรกเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาบริษัทประกันรับไปจะมาไม่เกี่ยวกับเขาแค่รับคอมมิชชั่นโอ้หุ้นก็ขึ้นมาติดต่อกันสองวันโวลุ่มเยอะแยะซีลิ่งในภาวะที่ทุกคนกำลังตายกำลังเน่าผมก็มองดูจริงๆนะตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตลาดซึ่งบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกนะไม่มีเหตุผลหรอกว่าทำไมมันขึ้นอย่างนี้ทำไมมันตกอย่างนั้น ถึงแม้จะมีวิกฤตหรืออะไรก็ตามคือเราเห็นเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเต็มไปด้วยนักเก็งกำไรนะเก็งกำไรมหาศาลเลย 90% อาจจะเกินนะแล้วก็เล่นกันแบบไม่ยั้งเลยนะไม่ใช่เป็นลักษณะของวิกฤตที่ผมเคยเจอโดยเฉพาะปี40นะคนละเรื่องเลยวิกฤตนาทีนี้คนแบบแย่งกันแบบจะซื้อหุ้นจะนู่นจะนี่หรือขายกันเป็นบ้าเป็นหลังทํากําไรกันไปอะไรกันไปคือยังพยายามเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันก็แปลกอาจจะไม่แปลกอ่ะนี่คือเนเจอร์ของตลาดหุ้นไทยซึ่งผมว่าไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่เราต้องระวังเหมือนกันว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแพนิคช่วงวิกฤตเนี่ยมันมีความไร้เหตุผลอยู่เยอะนะแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้ประกันเนี่ยผมว่าสุดท้ายต้องมีปัญหาไม่รู้ใครจะเป็นคนรับหน้าเสือหรือว่าอะไรเพราะว่าเราดูแล้ว หนึ่งเอาอันแรกก่อนเลย TQM เนี่ยขึ้นไป 30% ได้ยังไงก็บอกเยอะแยะ
แต่คุณเข้าใจไหมเปล่าว่า TQM อ่ะสมมุติว่าจบงานเนี้ยซึ่งใกล้จะจบแล้วล่ะพอเขาหยุดกันหมดละสมมุติว่าให้คุณได้ล้านกรรมฐานน่ะทำยังไงก็ไม่ทันหรอกเอาล้านนึงเลยกรรมฐานนึงได้เท่าไหร่อ่ะนะ20บาทใช่มั้ยประมาณเอาเขาบอก 20% ของค่ากรรมฐานกรรมฐานก็100 200บาทเลยได้รายได้มาเพิ่มอีก20 30ล้านมันไม่มีผลอะไรหรอกนิดเดียวใช่มั้ยไม่มีผลกับราคาหุ้นอะไรมากมายใช่มั้ยแล้วได้ครั้งเดียวด้วยไม่ได้เยอะโอ้แต่ว่าคนดูหูคนกําลังแห่กันไอ้นี่มันเกิด2วัน3วันเองใช่มั้ย2เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรจริงๆขยายวงอะไรซึ่งมันมีโอกาสนะอย่างที่ผมว่าเนี่ยบางคนบอกว่าครึ่งประเทศอะติดเอาโอเคเมืองไทยผมว่าไม่ถึงหรอกเพราะบ้านเรามันอากาศร้อนบ้านเราโชคดีอากาศร้อนซึ่งผมว่าติดยากกว่าอากาศเย็นเยอะแต่ก็โอเคเยอะนะสมมุติว่าเยอะผมมานั่งดูเขาทีแรกผมก็บอกว่าเฮ้ยมันคงรับประกันเฉพาะรายการหนักๆจะตายแล้วต้องเข้าแอดมิดนู่นนี่ผมไม่ใช่ซื้อปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยอัพไปเลยแสนหนึ่งผมก็มองเฮ้ย หน้ารุนไว้คำว่าหน้ารุนนี่คือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมาติดหน่อยวะ เพราะนาทีนี้กำลังตกงานแสนหนึ่งนี่โอ้โหอยู่ไม่ได้เป็นปีเลยบางคนจะมาเอาตัวรอดได้วิธีเอาตัวรอดคือเป็นซะจะได้เพราะว่าที่เมืองนอกหลายประเทศเนี่ยเขาก็มองกันแล้วว่าเฮ้ยเขาปล่อยให้มันเป็นครึ่งประเทศเพราะว่าไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ละเป็นให้มันเป็นไปเลยเป็นแล้วก็แบบอ่อนๆแล้วก็ทุกคนตายไปส่วนหนึ่งแล้วก็จบทุกที่เหลือก็รอดหมดใช่ไหมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนี่คือเนเจอร์ของมันนะในที่สุดมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าดูเดียอิตาลีขึ้น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 ก็บอกคนตายอ่ะคนตายคนแก่ๆทั้งนั้นน่ะจะได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหน่อยเพราะคนแก่ๆไม่ทำงานกินอะไรต่างๆทรัพยากรใช่ไหมที่ตายนี่คนแก่เป็นส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเขาบอกเด็กอายุไม่เกิน10ขวบหรือไม่เกินกี่ขวบเนี่ยบอกไม่มีตายเลยนะไม่ตายแล้วเขาเป็นก็เป็นน้อยมากแทบจะไม่รู้สึกบางทีเขาบอกว่าระวังติดเด็กเขาบอกไม่ใช่หรอกผู้ใหญ่ระวังไปเอาเชื้อจากเด็กเพราะเด็กไม่เป็นเด็กเป็นแล้วไม่รู้สึกเขาคงมีภูมิอะไรบางอย่างที่ทำให้ไวรัสตัวนี้ทำอะไรเขาไม่ค่อยได้เพราะนั้นมันก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นนี่นะถึงเวลาเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มมาขู่เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนคิดอย่างนี้นะกูเป็นซะเลยดีกว่านะจ่ายไป400 300แล้วได้แสนหนึ่งแล้วเป็น12 14วันตอนนี้ก็ตกงานอยู่ไม่ได้ทำอยู่บ้านแล้วบางทีไม่อยู่ด้วยเดินไปเดินมาก็ไม่เป็นไรใครจะไปรู้ใครจะจับได้คนเยอะขนาดนี้ใช่ไหมก็จะมีคนยอมเป็นเพื่อเอาแสนหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้คนที่เป็นแล้วเอาแสนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายก็จะมีปัญหาอีกพอเป็นเสร็จเฮ้ยต้องมีหลักฐานนะอยู่ๆจะไปโชว์หรอกฉันเป็นไม่ได้ต้องมีหลักฐานของแพทย์นู่นนี่ว่าเป็นต้องแพทย์ด้วยนะเพราะประกันไม่รับหรอกว่าเอ้ยออกมาจากใครก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเอาน้ำยามาเช็คแล้วบอกว่าเป็นเนี่ยไม่ได้ประกันไม่ยอมรับหรอกพวกใครๆก็ทำได้แล้วเขาไม่มีปัญญาตรวจคนเป็นหมื่นเป็นแสนใครจะไปตรวจคนตรวจก็ไม่กล้าตรวจอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยหาไอ้นี่ไม่ได้จนกระทั่งตัวเองหายไปแล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นจนหายแล้วเพราะว่าจริงๆงานนี่เป็น20วันก็หายละบางคน10กว่าวันก็หายละไม่มีอะไรคนส่วนใหญ่ 80-90% เป็น10วันหายเป็น14วันหายละแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเอาผมเป็นแล้วก็จ่ายมาแสนไม่จ่ายจ่ายไม่ได้ทะเลาะกันตายเลยทีนี้ไปกันใหญ่เลยผมว่างานเนี่ยเละตุ้มเป๊ะคอยดูฮะถึงเวลาเนี่ยเคลมก็ไม่ได้ทะเลาะกันฟ้องกันอุตลุดแล้วจะฟ้องยังไงทนายก็ไม่มีคือมันโกลาหลมันโกลาหลคุณออกมาตรการแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคือมันดูไปแล้วมันบอกโอ้และนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่คุยว่าเก่งๆเรื่องสาธารณสุขไอ้ที่เก่งนี่คืออดีตคือสิ่งที่เป็นมาเมืองไทยนี่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับ5อันดับ7อะไรของโลกนะที่มีระบบสาธารณสุขที่เยี่ยมยอดเยี่ยมประกันทุนนู่นนี่แต่อันนั้นน่ะคืออดีตแล้วจริงๆมาจากใครรู้ไหมทักษิณ30บาทรักษาทุกโรคอันเดียวเท่านั้นเองทำให้ประเทศไทยโดดพุ่งเลยเพราะว่าไม่มีประเทศไหนทำได้ที่บอกว่าประกันทุกคน
30บาทโอ้โหแบบทึ่งเพราะที่อื่นอเมริกาคุณบอกโอ้โหคุณประกันอีกคนนึงเท่าไหร่เพราะว่าของเขาคิดเป็นแบบเป็นมโหฬารรัฐบาลยังทำไม่ไหวเลยแต่ของเราไม่รู้ทำได้ยังไง30บาทใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยหมอเราถูกพูดง่ายอย่าพูดว่าเขาชีพนะคือเขาถูกในแง่ที่ว่าหมอไทยรักษามันคนรักษา20 30ราย40หมอคนนึงรักษาวันละ50รายอย่างเงี้ยมันเฉลี่ยคอเฉลี่ยอะไรยังมันก็พอไปได้แต่อเมริกานี่โหคุณจะพบหมอนี่นะโอ้ต้องนัดต้องนู่นต้องนี่มีเวลานู่นกว่าจะวินิจฉัยกว่าจะโอ้โหผมเคยไปอยู่อังกฤษลูกผมก็ไปเรียนอังกฤษตกใจป่วยขึ้นมาเนี่ยไปหาหมอนี่โอ้โหซื้อยากินก็ไม่ได้เพราะว่ายาเขาไม่ขายยาบ้านเราขายสรุปแล้วยาแล้วก็ขายหมดของเขานี่จะซื้อยาเม็ดหนึ่งเนี่ยลำบากมากยกเว้นยาแบบแก้ปวดทารีนอลถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคุณไม่ต้องกลัวต้องไปเอาต้องไปหาหมอก่อนแล้วก็ไปเอายาแล้วก็ไปซื้อโอ้โหตายใช่ไหมแล้วไปหาหมอเสร็จตั้งนานหมอคอนซัลท์นู่นนี่นี่แล้วบอกก็เสร็จแล้วบอกว่าโอเคคุณไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกินยาไม่ต้องทำอะไรกลับบ้านนอนอ้าวให้จ่ายเลยนะ40ปอนด์ตกใจมึงอะไรของมึงคนไทยบอกเจอหมอแล้วหมอบอกให้กลับไปบ้านนอนไม่ต้องทำอะไรอ้าวค่าวิชาชีพคือเขาเราไม่คุ้นไงเราไม่คุ้นว่าหมออะไรแบบก็มาถึงบอกว่าเสียไปเป็นไม่รู้กี่สิบปอนด์แล้วก็บอกไม่ต้องทำอะไรกับบ้านนอนอะไรวะเขาอยากจะมาเอายากินเว้ยถ้าบอกซื้อยากินเองได้ไม่มาหาหมอหรอกเพราะเจอหมอบอกให้ไล่กับบ้านเพราะเขาบอกว่าอันนี้ไม่มียารักษาคุณพักผ่อนเดี๋ยวหายเองอ้าวเออเพราะนั้นอันนั้นเป็นเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยคือได้เครดิตมากว่าระบบสาธารณสุขของเรายอดเยี่ยมประเทศอื่นทำยากและประเทศจนๆทั้งหลายควรจะมาเรียนแบบประเทศไทยว่าทำได้ยังไง30บาทอ่ะอันนั้นจบไปแต่มาพูดถึงเรื่องการบริหารการ manage crisis นะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาเป็นโดยรวมแต่นี่เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่พิสูจน์ว่ามึงมีฝีมือจริงหรือเปล่าซึ่งคำตอบมาชัดเจนว่าไม่มีฝีมือทำอะไรไม่ได้เลยอันออร์แกไนซ์สุดๆไม่รู้อะไรเกิดขึ้นรัฐมนตรีคนนี้พูดนี่ไอ้นี่พูดอย่างนี้กระทรวงนั้นพูดอย่างนี้กระทรวงนี้พูดอย่างนี้แล้วพอพูดขัดแย้งกันฟ้องมันเลยเอ้ยงงอะไรวะเนี่ยใช่ไหมของเนี่ยแบบเฮ้ยกระกากมารับไปพยายามจะไปบริหารทำเองเลยกระทรวงพาณิชย์คุมทำประตูเหลือแค่นี้ทุกคนจะเข้ามาแล้วถามนิดนึงโรงพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลมีกี่แห่งที่นู่นที่นี่ที่ต้องการมันมโหฬารระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องคืออาศัยการตลาดไม่ใช่อาศัยแบบเขาเรียกว่าออทอริตี้มีหน่วยงานขวางประตูแล้วก็บอกมาขบันมันจัดแบบนู่นน่ะสมัยรัสเซียสมัยนู่นน่ะโพลิตบิวโรเนี่ยมาสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณไปบอกว่าเฮ้ยให้อันหนึ่ง2.50 บาทมันบอก2.50 บาทไม่มีใครขายครับขายไม่ได้ครับต้นทุนมันแพงกว่านี้ครับจบมึงทำเองแล้วกันใช่ไหมมันต้องใช้การตลาดสิเพราะว่าโลกสมัยใหม่เซเว่นอีเลฟเว่นมีหมื่นกว่าสาขาถ้าคุณทำไม่ดีๆนะคุณแพบเดียวจบใช่ไหมก็ปล่อยให้เขามีกำไรบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปใช่ไหมอะไรก็คือคุณต้องจัดการเป็นน่ะใช่ไหมในโลกเสรีเนี่ยเขาใช้ระบบตลาดจัดการทั้งนั้นนะใช่ไหมถ้าคุณมาเริ่มใช้อย่างนี้เมื่อไหร่คุณตายโอเคไม่เป็นไรแต่เป็นการบอกว่าเป็นการฟ้องอย่างแรงว่า management ตอนนี้เละตุ่มเปะแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่แบบเอาสักอย่างก็ไม่เอาบางคนบอกปิดประเทศไม่ปิดอย่างนี้รอให้มันเป็นก่อนแล้วเขาคิดว่ามันจะไม่เป็นนะใช่ไหมคุณคิดว่ามีโอกาสที่ไม่เป็นเหรอที่ระบาดระยะ3อะไรจริงๆและนี่ก็โกหกตัวเองตอนนี้มันสามไปตั้งนานแล้วคุณไปถามหมอที่เขาเชี่ยวชาญทุกคนสามมันตั้งนานแล้วมันติดกันเองแล้วคุณยังไปอ้างว่าติดมาจากต่างชาติบ้าบออะไรถูกไหมมันไม่มีแล้วตอนนี้ติดกันเองเนี่ยเราที่เรากลัวพวกนี้กันเองเท่านั้นน่ะและที่ติดกันเองเท่านั้นน่ะจะไปอ้างต่ออีกบอกว่าไอ้นั่นไปนู่นโอ้โหมันข้ามขั้นเหลือเกินตอนนี้เรากำลังเริ่มเข้าระยะที่เขาเรียกว่านี่
เขาดูมาละเหมือนอเมริกาละหลังจากนี้จะกระโดดปบวันหนึ่ง30พรุ่งนี้60โดดไปภายในกี่วันจะเป็นพันเขาคำนวณไม่หมดแล้วตอนนี้เข้าเกณฑ์เลยเป๊ะเลยนะทฤษฎีของการระบาดนี่มันค่อนข้างแม่นนะมันรู้เลยว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงยากนะจะยกเว้นว่าคุณจะทำเด็ดขาดแบบเมืองจีนปิดเลยแล้วก็ห้ามนั่งใกล้นู่นนี่หยุดหมดทุกอย่างอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณหวังว่ามันจะไม่ถึงระดับ3เนี่ยเขาก็บอกเป็นไม่ได้จะมายังไงก็เราสนิทกันโอ้ยไม่เป็นไม่มีใครรู้เพราะไอ้โรคนี้มันจะเป็นแบบมันไม่รู้ไงมันถึงติดกันใช่ไหมพวกโรคซาร์โรคอะไรสมัยก่อนเนี่ยร้ายแรงกว่านี้ตายเยอะกว่านี้แต่พวกนั้นเร็วเพราะรู้เลยเป็นปุ๊บจบจบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ผมเองผมพูดตรงๆนะนาทีนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าให้กูเป็นอยู่เปล่าวะเนี่ยเพราะบางวันเนี่ยมันรู้สึกไอ้ไอ้เว้ยไม่รู้ความอิมเมจินไหมหรือเปล่านะแต่รู้สึกมันก็ว่ากูเป็นได้อย่างวะเนี่ยบางเอิญอาจจะเป็นแต่ว่าไม่รู้ร่างกายแข็งแรงก็เลยแบบพอไปได้เออนี่ถึงบอกว่าไม่อยากเจอใครใช่ไหมเอออันนี้เป็นแบบอ่ะเรื่องโควิดเนี่ยมีความอย่างที่ว่าเนี่ยเละเทะแล้วก็อันเนี้ยเป็นจุดชนวนให้เกิดวิกฤตครั้งนี้วันเนี้ยเราจะพูดกันวิกฤตเยอะหน่อยเพราะพวกเราที่มาเนี่ยอยากรู้จะจบเมื่อไหร่หุ้นจะตกไปทางไหนจะขึ้นเมื่อไหร่จะอะไรเดี๋ยวคุยกันได้นะก็เป็นว่าวิกฤตครั้งเนี้ยพูดตรงๆนะผมคาดการว่าจะเกิดวิกฤตมานานแล้ว 2-3 ปีแล้วแล้วก่อนหน้าเนี่ยผมก็ขายหุ้นเก็บเงินมา 20% กว่าเลยเงินสดเยอะมากเยอะจนตกใจแบงค์นี้ก็โอ้โหแบงค์นี้ก็กลายเป็นแต่ก่อนเนี่ยเป็นลูกค้าแบงค์ธรรมดาไม่มีพิเศษไม่มีอภิสิทธิ์พอเก็บเงินเยอะๆฝากกลายเป็นได้ใบบัตรพิเศษหมด 3-4 บัตรอะไรเต็มไม่หมดเพราะแบงค์มันก็ตู่หูเท่านั้นเขาก็ตกใจมีเงินสดเยอะมากติดอยู่ 2-3 ปีไม่ได้ทำอะไรด้วยก็งงๆก็บอกโอ้โหอาจารย์มีเงินขนาดนี้เนี่ยทำไมทิ้งไว้ 2-3 ปีไม่ทำอะไรนะเอามาทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่ทำเราบอกเราจะเก็บเงินสดเอาไว้รอวิกฤตใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ก็เอามาทำเป็นมันอีมาเก็ตอย่างน้อยได้ดอกเบี้ย 1.2% บอกว่าแล้วจาก1เป็น 1.2มาชวนบอกเอาสิจุด 2% เนี่ยอาจารย์โอ้โหได้ไปเที่ยวเมืองนอก10ประเทศเลยนะนู่นนี่บอกปีนึงได้เท่าไหร่เอาไม่เพราะเราจะรอวิกฤตรอจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วคงไม่เกิดละกูรอมานานนัดไว้บ่าย3ตอนนี้ 18:00 นแล้วคิดว่ามันไม่มาแน่คิดว่าไม่มาแล้วล่ะนะเราก็คิดว่าโอ้มันเกินเวลาไปเยอะเพราะว่าที่ผมเคยเขียนบทความก็เยอะบอกว่าประเทศไทยหรือโลกแทบจะในโลกเนี่ยไม่เกินทุก10ปีเกิดวิกฤตอย่างน้อย1ครั้งประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน10ปีต้องเกิดวิกฤต1ครั้งและจริงๆเนี่ยประมาณเฉลี่ยประมาณ 6-7 ปีเท่านั้นเองจะต้องเกิดวิกฤต1ครั้งแต่งวดเนี่ยยาวมาก12ปีแต่มันก็มาจนได้6โมงมันไม่มาเนี่ย6โมงครึ่งมาเลยเราเลิกไปพอดีเราเลิกก็คือว่าเงินน่ะไม่เอาละเงินสดไม่เอาซื้อหุ้นได้ละเพราะว่ากินดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์นึงมาหลายปีละจะมาไม่ไหวเราบอกว่าเฮ้ยดูดิหุ้นบางทีได้ปันผลตั้ง 4-5% ซื้อหุ้นดีกว่าเอาหน้าถ้ามันขอให้ราคาหุ้นมันเท่าเดิมเราก็ได้ 4-5% คุ้มละถอนเงินมาซื้อหุ้นนะเกือบหมดเหลือ 5-6% ตอนนี้หรือ 5-6% ยังโชคดีไม่หมดก่อนพอเราซื้อหุ้นเต็ม 95% ละวิกฤตพอดีเจ๊งไอ้ที่ซื้อมาขาดทุนหมดมันประกันไม่ได้เลยซื้อหุ้นประกันพุทออปชั่นอ๋อผมเล่นพวกนี้ไม่เป็นอ่ะจะไม่เป็นไม่เคยอยากเล่นเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือแบบที่น่ากลัวกันไปสำหรับเรานะเรามันเลยเวลานั้นมาละพวกนี้มันได้เสียเร็วเกินไปไม่คุ้นแต่ผมว่า VI หนุ่มๆหลายคนที่ผมรู้จักนะเขาทำนะ
เขาขายพุทธไปก่อนเลยเขาขายพุทธไปเยอะแล้วเขาก็กำไรจากพุทธตรงนี้มาชดเชยบ้างแต่ก็คงไม่เต็มที่หรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ทำเลยเพราะเราเป็นคนช้าไงทำอะไรคิดช้าๆอะไรช้าๆแล้วเราก็ผ่านวิกฤตมันได้หลายครั้งโดยไม่ต้องมีพุทธเพิร์ดอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันลงมาถ้ามันลงแล้วหุ้นเราดีๆถึงเวลามันก็ดีกลับไปเราคิดอย่างนั้นไงแต่งวดนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าตกลงมันจะกลับใช่ไหมมันลงมาแล้วมันจะกลับไหมเมื่อวานนี้อยู่ๆขึ้นมา 7-8%